ไอ้สติ๊กลองเทสไหมเบิ้งเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม Are you ready? I got it down. Wah giddy giddy who died that? Wah eh 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 Wah eh eh Wah eh eh Wah giddy giddy who died that? Ini yang wah giddy giddy. Bahasa Inggris. Wah giddy giddy who died that? จ้าป่วยนั่งบีเด้อซื้อบ้านจังไหนไอ้สติ๊กโอเคแบ่งกึ่งแบ่งกึ่งวัดกึ่งนึงวัดกึ่งนึงกรรมการกึ่งนึงวัดกึ่งนึงกรรมการกึ่งนึงเก็บเหล่าๆซื้อเหล่ากึ่งนึงกึ่งนึงกำนั่งดีใจมากเป็นยังต้องแจ๋ปากชอบไลฟ์ชอบไลฟ์เป็นบ่ไลฟ์ชีวิตอยู่นี่เป็นคนอีสานเด้อมักคนมักอาหารมักคนมักอาหารมักควายควายเออมักควายอยู่อีสานควายแบบควายจังสีนั่นนะเออกินสีเอออาหารเสริมมากชอบไก่อบฟางไก่อบฟางเนื้อน้ำมันหอยเนื้อน้ำมันหอยต้มเล้งต้มเล้งส้มตำส้มตำไก่หมดแดงไข่หมดแดงบ้าดูจากหมดไข่หมดหอยมักหอยพร้อมชอบจุบหอยเมียจังสีโอ้ยเนาะมักอาหารมักจุบหอยอันนั้นเขาเอิ้นว่าหอยจุบหอยจุบโอเคมักอีหยังอีกวัฒนธรรมวัฒนธรรมบ้านมึงแอดวานแฮงฮู้จักวัฒนธรรมเพิ่นแหมักอาหารหมอลำลำเป็นบ่บัดนี้เฮ็ดเด้เฮ็ดจังได๋เอาโอ้ยแล้วว่าคำแพงจังว่าเลยคำแพงแงงๆใจว่าดาวบอกดาวไอสติกบอกว่ามันบ่แม่นเรื่องง่ายๆนะคะคนอยู่ทางบ้านไอสติกก็คือฝรั่งเศสที่สิมีแบบที่ดินหรือว่าพื้นดินใหญ่ๆจังซี่นะคะเพราะว่ามันแพงคนที่มีส่วนมากก็คือคนแบบรวยคักๆอีหลีจังซี่ที่สิสามารถซื้อได้แล้วก็แต่ส่วนมากอีหลีก็สิเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่รุ่นย่าตกทอดมาถึงลูกถึงหลานแล้วไอสติกมีบ่ฝรั่งเศสบ่บ่มีเด้แล้วมีหยังบ่มีหยังบ่มีหยังเลยมีเด้มีแต่ห้ามมีห้ามมีไก่ห้ามกับบ่มีอีหยังอีกบ้านมาอยู่สุรินทร์จังซี่แหมไอ้สติกเฮ็ดอีหยัง everyday จังซี่แหมเลี้ยงควายเลี้ยงควายอยู่กับเมียอยู่บ้านเลี้ยงม้าเลี้ยงหมากับสาแลงไปจับไก่หมดแดงไปหาแย่ไข่หมดแดงอุ้ยสิใส่เอ้าเฮ็ดจังได๋เออไถนาบ่ไถนาบ่จับปลาจับปลาจับอีปูจับอีปูขุดปูนะคะเอิ้นว่าขุดปูได้เฮ็ดไรเด้เฮ็ดหลายจ้ะเฮ็ดหลายอย่างก่อนหน้านั้นไอสติกก็มาเที่ยวไอสติกอยู่กับนางบีอยู่ภูเก็ตบ่มีตังค์หลาย and we spend a lot เออตังค์เด้อเรืออยู่ภูเก็ตเงินก็บ่ค่อยมีแล้วก็นางบีเองก็ได้ออกจากงานเพราะว่าอีหยังเพราะว่าไอสติกอยากเลี้ยงอยากมาอยู่ไปอยู่สุรินทร์ไอสติกอยากมาอยู่สุรินทร์นั่นเองมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่สุรินทร์ตอนนั้นก็คิดว่ากลับมาอยู่บ้านเนาะมาเฮ็ดนาคิดว่าสิรวยค่ะแต่ว่ามันยากค่ะเพราะว่าบ้านเฮานะคะบ้านสุรินทร์นางบีนะคะไม่ได้มีแหล่งน้ำใหญ่ๆที่พอสิได้เฮ็ดนาได้เบิดทั้งปีนะคะก็เลยเฮ็ดนาอาศัยแค่น้ำฝนเท่านั้นค่ะก็บ่ได้รวยขึ้นมาค่ะแต่ว่าเฮาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ย้อนว่าเฮาเป็นคนที่แบบว่ามักถ่ายรูปแล้วก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็เลยถ่ายทอดความเป็นอยู่ความบ้านๆแล้วก็อวดตามความเป็นจริงเลยนั่งกินเขาอย่างกันจังซี่แล้วก็นางบีเป็นสายฮาอยู่แล้วคนเริ่มมากเริ่มแซ่ชีวิตของนางบีกับไอสติกออกไปนะคะก็เลยเฮ็ดให้มีแฟนคลับติดตามขึ้นมาหลายได้ให้การแบบว่าสนับสนุนสินค้าของนางบีนะคะบีซี่แบรนด์บีนัวจังซี่น้ำปลาเป็นจุดเริ่มต้นของนางบีเลยค่ะแล้วก็สิคัมแบ็คเร็วๆนี่อีกจ้ะตอนนี้ไอสติกสิมีลูกกับนางบีแล้วเด้ไอสติกคู่สิเป็นใดดีใจนะดีใจสิเป็นพ่อลูกสิเอิ้นไอสติกบักพ่อบักพ่ออีแม่ดีสิบักพ่อมากดิสิเลี้ยงลูกโอ้ยก็บ่เคยผู้ใดสิแบบลูกสิเอิ้นบักพ่อเนาะเขาบ่ได้ว่าจังซั่นเด้เขาสิเอิ้นว่าอีพ่ออีแม่จังซี่อีแม่โอเคบักพ่อบักพ่อก็บักพ่อเอาบ่เอิ้นจังซี่บ่บ่เขาบ่มีผู้ใดเอิ้นจังซี่คุณพ่อแม่นพ่อคุณพ่อคุณแม่ฮะป้า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 เออดาดีบักพ่อ
ลูกไอ้สติ๊กมีไหมลูกกูเออลูกลูกมึงนั่นแหละออกมาดิแม่สิเลี้ยงลูกจังไหนสิเลี้ยงมิกเลยบอกผสมผสานผสมผสานจังไหนเลี้ยงงัวแน่เลี้ยงควายแน่สิรู้ว่าจังไหนมันบ่แม่นเด้อไอเลี้ยงกับซาเล้งเลี้ยงกับซาเล้งขี้ควายจ้ะเป็นซี่สิเลี้ยงแบบผสมผสานก็คือแบบว่าสิพาลูกขี้ซาเล้งแล้วก็ขี้ควายไปนําเข้าใจอีหยังผิดบ่นี่เออเอ้าแล้วแต่สิเลี้ยงเถาะลูกเจ้าแล้วนะคะในความหมายของไอสติ๊กคือนั่งบีเข้าใจนะคะว่าเพิ่นสิเลี้ยงแบบทั้งวัฒนธรรมของฝรั่งแล้วก็วัฒนธรรมไทยของเฮาจังซี่ค่ะก็สรุปง่ายก็คืออันใดดีเฮาก็บอกอันนั้นแม่นบ่บอกลูกจังซั่นแม่นหรือบ่แม่นแม่นแม่นโอเคจ้ะ